สวัสดีครับคุณหมออินครับสวัสดีค่ะครับวันนี้นะครับมีคำถามนะครับอยากให้คุณหมออินช่วยไขข้อข้องใจนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องฟันคุดนะครับฟันคุดอันตรายยังไงครับผมฟันคุดจริงๆมันก็มีหลายแบบมันมีหลายแบบถ้าเกิดว่ามันตั้งตรงอย่างนี้นะหรือว่าเอียงไปข้างหลังเนี้ยอันตรายของมันก็คือทำให้เหงื่ออักเสบได้ง่ายจากการที่ฟันขึ้นไม่เต็มซี่แล้วก็จะมีเสียหายเข้าไปกัดเหงื่อเสร็จตรงนี้จะทำให้เกิดหนองแล้วก็พวกนี้เนี่ยในบางคนก็อาจจะเป็นการติดเชื้อขั้นรุนแรงได้ขั้นรุนแรงนี่ก็จะที่เคยเห็นที่ท้องคางบวมลงมาที่คอพวกนี้ถ้าเกิดในกรณีที่คนไข้ร่างกายไม่แข็งแรงอยู่แล้วเป็นเบาหวานหรือว่าอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะลงไปถึงหัวใจได้เลยก็อันนี้ก็อันตรายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะที่เป็นนอนของขวางอยู่ก็จะแบบมีหลายๆคนที่นอนขวางอยู่เนี่ยก็คือการทำความสะอาดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะพบว่าฟันซี่ด้านหน้าเนี่ยก็จะปูแล้วก็กระดูกที่รองรับฟันที่คนที่จะดีก็จะหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงมันก็จะอาจจะเรื่องของการติดเชื้อจะน้อยกว่าในแบบที่แล้วแต่ว่าในเรื่องของมันจะมีปัญหาในเรื่องของฟันซี่ทางเขียวคือว่าจะมีปัญหาเรื่องเหงือกเสบเรื่องฟันผุเรื่องกระดูกที่มันไม่ได้ดีตามที่มันควรจะเป็นนะครับ